แท็บเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้ผมขอขอบคุณคุณพศพิศนภูคุณลาซีฟซีคุณสกายเลดคุณชนานันคุณศาสินิพาคุณดาร์คโคเลซอนคุณเรสเดนต์อีวิลสถานอาศัยความชั่วร้ายคุณแวมไพร์เอ็กคุณปกป้องคุณสิทธิโชคและคุณแบ็คแคสไลเดอร์มาที่สนับสนุนของเราเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ VFT by Tab Channel ครับกลับมาอีกแล้วกับช่วงต้นเดือนนะครับเรารีวิวชุดต่างๆของที่มีในต้นเดือนไปแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมารีวิวตัวเด็กนะครับผมซึ่งตัวเด็กรอบนี้ต้องบอกก่อนว่าเราจัดแล้วก็แอบแตกแขนงออกมาเรื่อยๆนะครับทั้งหมดได้ประมาณ8เด็กนะครับผมนะก็เดี๋ยวจะรีวิวเป็นคลิปไปเรื่อยๆครับอาจจะคั่นด้วยการ์ดจริงนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการ์ดจริงออกในช่วงสัปดาห์หน้านะครับนะยังไงก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคอันแรกมันเริ่มกันก่อนเลยครับจริงๆน้องๆหลายคนอาจจะอยากดูอันนี้มากๆเลยกับเด็กนี้ครับลิงโจ๊กเกอร์นั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมันโหลดแป๊บนึงนะครับโอเคลิงโจ๊กเกอร์นะครับของอันแรกเนี่ยก็ต้องเป็นสายไหนไม่ได้ครับ BT 15หรือว่าบล็อกล่าสุดอันเนี้ยก็คือตรงกับ BT 15พอดีก็คือ Omega Grandios นะครับผมซึ่งก็เป็นตัวหลักในชุดนี้อ่ะ มันเริ่มกันเลยนะครับ Omega Grandios นะครับตัวเด็กมันเองนะครับต้องบอกก่อนว่าในโลกจริงจะจัดไม่เหมือนอันนี้จะเท่าไหร่แล้วก็ในนี้แอบจัดยากกว่าโลกจริงในระดับหนึ่งพอสมควรนะครับผมนะด้วยความที่ว่าโลกจริงอ่ะเรายังบิดได้ว่าจะใส่เกณฑ์1เท่าไหร่2เท่าไหร่3เท่าไหร่นะครับแต่พอมาในเนี้ยมันกลายเป็นว่าฟิกให้อย่างละ13 13 13เลยมันก็เลยแบบแบบแปลกๆนิดนึงนะครับโอเคมาเริ่มครับที่ตัวเริ่มกันเลยตัวเริ่มนะครับอันนี้จะบอกว่าเป็นตัวเริ่มของสายโอเมก้าแต่ทีเดียวก็ไม่ถูกเรียกว่าขอเรียกว่าเป็นตัวเริ่มที่เล่นกับรีเวิร์สละกันเนาะนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ตัวเด็กมันเล่นง่ายขึ้นนะตัวต่อมาก็เป็นตัวเล่นกับรีเวิร์สเป็นตัวหงายแดมนะครับเกณฑ์1ใส่4เลยตัวต่อมาเป็นตัวขุดรีเวิร์สนะครับอันนี้ก็ใส่ไว้4เช่นกันตัวต่อมาเป็นตัวย้ายเป้าไอ้ตัวย้ายเป้าเนี่ยขออภัยกดปึ๊บกดโดนตัวนี้เฉยโอ้ตัวย้ายเป้าเนี่ยมันจะเล่นกับแกรนดิออสอ่ะตัวนี้ไว้เล่นกับแกรนดิออสนะไอ้ตัวพวกนั้นยังพอจะเล่นกับรีเวิร์สได้แต่ตัวนี้ไว้เล่นแกรนดิออสนะครับเมื่อมันลงมานะครับถ้าแวนการ์ดเราเป็นแกรนดิออสนะครับรีทายยูนิตที่ติดชื่อรีเวิร์ส1ใบนะครับแล้วก็ในช่องเรียกาศแล้วก็ตัวนี้มันจะสามารถอินเตอร์เซปได้จริงๆอันเนี้ยมันค่อนข้างเปลี่ยนจากเทคจริงเยอะนะครับเทคจริงเนี่ยมันจะเป็นการย้ายเป้าไปใส่รีเวิร์สแต่อันเนี้ยกลายเป็นว่าตัวมันขึ้นไปอินเตอร์เซปได้แต่ว่าก็ถือว่าไม่เลวครับก็สละรีเวิร์ส1ตัวเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวมันก็ตายแทนเหมือนกันก็ถือว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าก็ใส่ไว้ใบเดียวครับเราไม่ได้ใส่ไปเยอะนะหลักๆ ก็จะใส่เป็นตัวที่เล่นมากกว่าแล้วก็ PG 4ใบต่อมาเป็นเกรด2ครับที่ไว้ตีฮิตหาตัวรีเวิร์สตัวนี้ก็ใส่ไว้4นะครับนะก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ใช้งานได้ง่ายมากเลยต่อมาก็จะเป็นตัวที่เอาจากท็อปเด็กมาล็อกซึ่งจริงๆอ่ะการ์ดจริงอ่ะเกรด2เราใส่ที่4ไอ้นี่4แค่นั้นเองเราไม่ได้ใส่อะไรเยอะเลยแต่ว่านี้โอเคมันครับใส่ก็เลยต้องใส่อีก5ใบก็จะมีใส่โคโลนีเมเกอร์นะครับเอาไว้เรียกเกรด1ที่ติดสตาร์เวเดอร์แล้วก็เกรด1พวกนี้มันก็ติดสตาร์เวเดอร์นะครับเราก็สามารถดึงพวกนี้ออกมาหงายแดมตามจำนวนรีเวิร์สหรืออะไรก็ได้อันนี้ก็ใช้โคโลนีเมเกอร์ได้เพราะมันเล่นกับตัวของแกรนดิออสได้เช่นกันต่อมาเป็นตัวตี12ครับถามว่าทำไมถึงต้องใส่ลาดอนนะครับก็เอาง่ายๆแถวหลังเราอาจจะเป็นรีเวิร์สก็ได้นะครับพอแถวหลังเราเป็นรีเวิร์สเนี่ยลาดอนมันก็จะตอบโจทย์ว่ามันไม่ต้องบูทแล้วมันก็สามารถตีเข้าตัวที่บังสูงได้เพราะว่าแวนเราเป็นสตาร์เวเดอร์นะครับแล้วก็แวนก็ยืนเป็นโอเมก้าแกรนดิออสสตาร์เวเดอร์โอเมก้าแกรนดิออสซึ่งตัวโอเมก้าเองเนี่ยมันก็อาศัยกับการเล่นนะครับที่มีรีเวิร์สหมดเลยในตัวของมันเมื่อมีรีเวิร์สลงเนี่ยเคาน์เตอร์บาร์มีสกิลลิมิตเบรก4เคาน์เตอร์บาร์1ก็ทิ้งรีเวิร์ส1ใบจับโอเมก้าหมดนะครับในช่วงห้ามันล็อกโอเคขอเรียกกันอย่างนั้นแล้วกันแล้วก็มีเทคลงมาเมื่อรีเวิร์สลงเรียปุ๊บก็ล็อก1ตัวนะครับในทีเนี้ยมันเราอาจจะเอารีเวิร์สไปลงหลังแวร์หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้และสุดท้ายก็จะมีเทคนะครับรีเวิร์สทั้งหมดในช่องเรียกาดบวก 5,000 แล้วก็ไม่สามารถถูกล็อกได้ด้วยผลของเอฟเฟคฝ่ายตรงข้ามยังไงรีเวิร์สเราก็ใช้งานได้นะครับโอเคต่อมาก็เป็นตระกูลรีเวิร์สทั้งหมดครับก็ใส่ไปเลยนะครับเราขอใส่อย่างละแบบไปเลยคือมันจะใส่ตัวไหนก็ได้แหละนะครับแต่ก็ใส่อย่างละแบบไปเลยสำหรับทิกเกอร์ก็จะเป็นดอ9ครับฮิว4นะง่ายๆไปเลยครับดอ9เน้นจั่วขึ้นมาเยอะหารีเวิร์สขึ้นมาเยอะๆแค่นั้นเองนะครับวิธีการเล่นเนี่ยพอเริ่มต้นมาปุ๊บ
ก็ทิ้งรีเวิร์สเพื่อหาเลยหาปุ๊บหาตัวอะไรได้หานะครับถ้ามีให้ทิ้งรีเวิร์สให้ทิ้งเลยนะเพราะมันเป็นเทคตัวเริ่มก่อนขึ้นเกรด3เนี่ยพยายามหาถ้ามีโอเมก้าแกนเดียวบนมือก็หาตัวอื่นที่เป็นเกรด2นะครับเป็น PG อะไรต่างๆนานาหรือหารีเวิร์สขึ้นมือให้กับตัวนี้เพื่อไว้เตรียมเล่นนะแต่ถ้าไม่มีแกนดีออสก็หาแกนดีออสขึ้นมือพยายามเปิดให้เจอแกนดีออสขึ้นมือให้ได้และเราก็ไลฟ์ครับพอถึงเกรด2ถ้าแวนเป็นตัวนี้ได้ก็พยายามไปเป็นตัวนี้นะเพราะว่ามันจะทำให้ตีฮิตสามารถดึงรีเวิร์ส1ใบจากในเด็กขึ้นมือได้ถามว่าไปดึงรีเวิร์สใบไหนดีก็ไปดึงรีเวิร์สพวกดอทิกเกอร์ได้ไปดึงฮิวทิกเกอร์ออกมานะเอาลาดอนมาช่วยตีหรืออะไรก็ได้ครับพอขึ้นเกรด3ปุ๊บคอมโบมันจะเริ่มมาแล้วเป็นแกนดีออสนะครับเราก็ลงรีเวิร์สครับอาจจะไปลงหลังช่องหลังของเรียก็ได้นะครับเพื่อทำให้แถวหน้าเราอินเตอร์เซปได้แล้วก็อาจจะลงตัวนี้มาปุ๊บลงตัวนี้มาเพื่อล็อกท็อปเดคเขาพอถ้าแวนเราเป็นแกนดีออสเนี่ยเราลงรีเวิร์สเนี่ยมันลงมาแล้วก็ล็อกเป็นโอเมก้าเลยแล้วก็ดึงตัวนี้เพื่อมาล็อกก็ได้หรืออันเนี้ยจะไว้ทำสเต็ปทีหลังสุดเลยก็ได้ตอนลิมิตเบรก4ก็เก็บใบนี้ไว้บนมือก่อนก็ได้อาจจะเอาลาดอนมาลงนะครับรีเวิร์สลงแถวหลังลาดอนลงแถวหน้าโจมตีถ้าอยากหงายแดมหรือว่ามีรีเวิร์สหลายๆตัวอาจจะลงโคโลนี่เมเกอร์นะครับลงมาถ้าฝั่งข้ามีล็อกอยู่เคาน์เตอร์บาร์ส1ไปดึงตัวนี้ออกมาครับก็จะหงายแดมนะครับผมตามจำนวนรีเวิร์สในช่องเรียกาดคือเอาจริงๆอ่ะมันค่อนข้างจะง่ายประยุกต์ใช้ได้ง่ายมากพอสมควรนะครับแต่ถามว่าเด็กนี้มันมีข้อเสียยังไงมีข้อเสียคือทิกเกอร์เนี่ยด้วยความที่ว่าทิกเกอร์เป็นเกรด3เนี่ยแล้วพวกรีเวิร์สมันเป็นเกรด3ทั้งหมดอ่ะมันทำให้เหมือนเราว่าเราเอาทิกเกอร์ขึ้นมือเด็กมันเลยดูไม่ค่อยโกงมากเหมือนกับการ์ดจริงซะเท่าไหร่นะครับนะก็ประมาณนั้นนะครับที่มันจะทำให้แบบดูไม่ค่อยโกงมากทีนี้พอเราขึ้นครับในช่วงลิมิตเบรก4ได้นะครับเราขึ้นในช่วงลิมิตเบรก4ได้ทีเนี้ยเราต้องค่อนข้างจะวางแผนนิดนึงนะวางแผนนิดนึงคือมันล็อกลงมาล็อกแบบโอเมก้าล็อกถูกไหมเราต้องวางแผนทยอยล็อกเขาไปเรื่อยๆต๊อกๆๆๆๆพอเราขึ้น4แดมนะครับพยายามล็อกเขาให้ได้5ตัวซึ่งตอนเนี้ยมันยังไม่ดีหรอกในการล็อก5ตัวนะครับในการทำได้ก็จะมีการล็อกมาก่อนเทิร์นหนึ่งด้วยสกิลของไอตัวโอเมก้าอย่างที่เอารีเวิร์สลงนะครับแล้วก็ในเทิร์นนั้นอาจจะลากได้สัก2ตัวที่เป็นเกรด2นะลงมาก็2ใบแล้วก็ลงรีเวิร์สมาอีกตัวหนึ่งก็จะล็อกได้ทั้งหมด 3-4 ตัวนะครับแล้วก็อาจจะต้องปาสกิลเคาน์เตอร์บาส1ปาสกิลให้เกิดโอเมก้าล็อกทั้งสนามพอเกิดโอเมก้าเทิร์นหน้าอีกเทิร์นหนึ่งอาจจะต้องลงรีเวิร์สมาอีกตัวหนึ่งเพื่อทำการล็อกเขาอีกตัวหนึ่งนะเพื่อให้มันเกิดไอ้นี่แล้วถ้าเขาตีเราขึ้น5แดมเหมือนถึงจะเวอร์เอนได้แต่ทีเนี้ยมันแอบยากตรงที่ว่าตอนนี้โอเมก้ายังไม่มีตัวเสริมที่จะทำให้ล็อกได้ดีๆเท่าไหร่นะครับแล้วถ้าฝั่งตรงข้ามรู้ว่าเรากำลังจะแบบทำเวอร์เอนอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่ค่อยลงเรียนะครับแต่จริงๆมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ลงเรียนะมันจะทำยากนิดนึงนะครับนะแต่ถ้าวิธีการเล่นจริงๆเนี่ยเวลาเราเล่นเป็นแกนดีออสเนี่ยถ้าลงเลียจริงๆปุ๊บมันถ้ามันไม่ได้บอกว่าให้เริ่มล็อกจากตรงไหนอ้อมันเดี๋ยวขอดูก่อนนะมันบอกว่าเมื่อรีเวิร์สลงช่องเลียการ์ดล็อกเลียการ์ดแบบแรนดอม1ใบแล้วเริ่มต้นจากแถวหลังก่อนมันจะเริ่มต้นจากแถวหลังก็อาจจะลำบากนิดนึงนะครับนะก็มันด้วยความที่ว่าแวนการ์ดซีโร่อ่ะมันต้องมีแถวหน้าไปอินเตอร์เซปตลอดไงไอพอเอาตัวนี้มาเล่นปุ๊บอ่ะมันก็ต้องมีตัวที่ว่างล็อกแล้วมันก็ยังไม่มีตัวที่แบบล็อกค้างได้นานๆอาจจะทำเวิร์ลเอนเนี่ยยากนิดนึงนะครับแต่ถือว่าเป็นแคนหนึ่งครับที่เอามาเล่นปั่นป่วนได้ดีนะแล้วก็ถ้าเป็นการ์ดจริงเนี่ยจำได้ว่าโอเมก้าเนี่ยมันก็เล่นลงมาก็ล็อกแถวหน้าเรื่อยๆเหมือนกันมันก็จะไม่ล็อกแถวหลังนะครับโอเคลองเล่นกันดูแล้วกันนะครับถามว่าเราเล่นให้น้องๆดูได้ไหมไม่ได้ครับไม่มีของตามที่เห็นเลยนะครับแล้วก็คงไม่ได้คราฟขึ้นมาด้วยนะเพราะว่าส่วนตัวไม่ค่อยชอบลิงก์เท่าไหร่โอเคประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้เนาะก็ยังไงไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่างๆของช่องเราครับชอบกดไลค์ตามกดซับสไครต์ลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่างๆจากช่องเราใครอยากสนับสนุนเรานะครับเพียงเดือน35บาทสามารถสมัครเป็นแท็บเมมเบอร์ได้ฝากร้านครับแท็บช็อปตอนนี้เปิด PVBT02 อยู่ยังสั่งกันได้นะครับสุดท้ายนี้ฝากแฟนเพจด้วย VFT Battle Channel ไปแล้วเจอกันในคลิปหน้าของเราผมสวัสดีครับ